ื่องของโครงการด้านการสำรวจอวกาศต่างๆนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าปี2021เป็นปีทองของจีนอย่างชัดเจนนะคะกับโครงการสำรวจอวกาศต่างๆที่ต่อยอดมาจากปีที่ผ่านมาด้วยค่ะเดี๋ยวกำลังจะมีโครงการอีกมากมายเกิดขึ้นในปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการส่งยานสำรวจพร้อมนักบินอวกาศขึ้นไปสำรวจบนพื้นที่อวกาศด้วยนะคะทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมการต่อยอดอุตสาหกรรมอวกาศเพื่อที่จะเอามาใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคตด้วยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานะครับมีหลายโครงการทางอวกาศที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับจีนนะครับไม่ว่าการส่งยานเทียนเว่น1นะครับขึ้นสู่วงโคจรของดาวอังคารแล้วก็เตรียมที่จะลงจอดที่พื้นผิวดาวอังคารในเดือนพฤษภาคมนี้และยานอีกลำหนึ่งก็คือยานฉางเอ5ที่ไปเก็บวัตถุจากดวงจันทร์นะครับแล้วก็ตอนนี้นำมากลับที่โลกแล้วก็มีการจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงปักกิ่งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวตลอดทั้งปีนี้เลยค่ะจะมีโครงการสำรวจยานสำรวจอวกาศของจีนอีกหลากหลายโครงการด้วยกันนะคะจีนประสบความสำเร็จด้านอวกาศเป็นอย่างมากเลยนะคะปีนี้ปี2021เป็นปีของจีนจริงๆค่ะเพราะว่าส่งยานสำรวจดาวอังคารเทียนเว่น1แล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะสามารถเข้าไปสู่วงโคจรของดาวอังคารได้ซึ่งองค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนเนี่ยมีการเปิดเผยภาพจากมุมมองของยานเทียนเว่น1ในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นอันตรายในทางเทคนิคค่ะเรื่องของการถูกแรงโน้มถ่วงของดาวอังคารยึดจับเอาไว้พร้อมกับภาพบรรยากาศนะคะชั้นบรรยากาศแล้วก็ลักษณะของพื้นผิวดาวอังคารที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยซึ่งยานเทียนเว่น1เตรียมที่จะลงจอดบนดาวอังคารแล้วนะคะเดือนพฤษภาคมปีนี้ล่ะค่ะส่วนอีกหนึ่งโครงการนะครับที่จีนประสบความสำเร็จก็คือการส่งยานฉางเอ5ซึ่งมีแคปซูลเก็บตัวอย่างหินจากดวงจันทร์แล้วก็สามารถเดินทางกลับสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยนำวัตถุจากดวงจันทร์ครับนำมาจัดแสดงสู่สายตาสาธารณชนเป็นครั้งแรกที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติในกรุงปักกิ่งโดยตัวอย่างจากดวงจันทร์ในครั้งนี้นะครับถูกนำมาจัดแสดงในภาชนะที่ทำจากคริสตัลเทียมซึ่งทำเป็นรูปทรงจอกเหล้าสมัยจีนแบบโบราณแล้วก็มีภาพประกอบของโลกดวงจันทร์รวมไปถึงแผนที่จีนประกอบไปด้วยโดยตัวอย่างจากดวงจันทร์ที่ว่านี้ถูกบรรจุอยู่ตรงกลางในรูปทรงของดวงจันทร์นั่นเองครับทางด้านของนายหยวนเจี๋ยประธานบริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศแห่งประเทศจีนหรือว่า CASIC ได้เปิดเผยนะคะว่าจีนยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ค่ะจีนมีแผนที่จะเดินหน้าโครงการสำรวจอวกาศอีกหลายโครงการรออยู่ไม่ว่าจะเป็นการส่งยานอวกาศไปยังสถานีอวกาศของจีนเองรวมถึงการส่งยานขนส่งและลำเลียงสัมภาระยานอวกาศพร้อมนักบินอวกาศและยานพร้อมโมดูลทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะและทั้งหมดนี้แหละก็เป็นไฮไลท์สำคัญเลยค่ะของโครงการสำรวจอวกาศของจีนตลอดทั้งปีนี้ปี2021นอกจากนี้ค่ะจีนก็ยังคงเดินหน้าพัฒนาจรวดเชื้อเพลิงแข็งไขว้โจหลายรุ่นด้วยกันนะคะซึ่งใช้ในการปล่อยดาวเทียมขนาดเล็กวงโคจรต่ำเป็นหลักค่ะซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศเพื่อการพาณิชย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ5ปีฉบับที่13ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อปี2020ที่ผ่านมานี่เองค่ะดังนั้นแม้ว่าจะประสบความสำเร็จมาแล้วหลายโครงการแต่จำเป็นจะต้องพัฒนาต่อนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ